สวัสดีครับผมสมพรกระจรภพนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของการใช้เงินนะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหาที่ว่าเงินเดือนได้รับมาแล้วนะครับอยู่จนไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวคนที่คุณรักนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการนะครับที่จะทำให้เงินเดือนของคุณนั้นนะครับอยู่จนถึงสิ้นเดือนสิ่งที่คุณจะต้องทำอันดับแรกเลยก็คืออย่าซื้อสินค้าเพราะความอยากคุณจะต้องคิดนะครับแล้วก็ไตร่ตรองดูก่อนว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตของคุณจริงหรือไม่ณเวลานั้นมันอาจจะไม่จำเป็นต่อคุณก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าก็ซื้อไม่ได้เพราะความอยากนะผมเข้าใจครับในจุดนั้นคุณอาจจะเห็นว่ามันลดราคาแต่ว่าการที่สินค้าลดราคาคุณจะต้องดูด้วยว่าคุณภาพของมันแล้วก็ราคาของมันที่ลดราคาลงไปแล้วนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่คุณจะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็รอดูก่อนว่าสินค้ากับราคานั้นมันเหมาะสมกันหรือไม่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการจดความฝันของคุณแปะไว้บนบัตร ATM หรือบัตรกดเงินสดเพื่อที่จะได้เตือนความจำว่าความฝันของคุณนั้นคืออะไรนะครับเชื่อและให้ตั้งเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนและก็ต้องเข้มแข็งกับมันเชื่อเถอะว่าการออมเงินนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้ในตอนต่อไปกรุณาส่งคำถามหรือคำแนะนำเข้ามาหาเราเพื่อที่จะได้ช่วยคุณและก็ผู้อื่นด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ